แม่ทัพภาคที่3ค่ะได้นำกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ของจังหวัดแพร่นะคะปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566ค่ะที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต้าตอนขุนบ้านผาลายตำบลเวียงต้าอำเภอลองจังหวัดแพร่พลโทสุริยะเอี่ยมสุโรแม่ทัพภาคที่3ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3นำข้าราชการผู้แทนภาคเอกชนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนในพื้นที่ร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566ซึ่งจังหวัดแพร่ค่ะได้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ได้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนนะคะได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านโดยร่วมการปลูกต้นตะเคียนทองต้นยางนาและต้นประดู่ในพื้นที่ป่า50ไร่เป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดปัญหาของภาวะโลกร้อนลดความรุนแรงจากการเกิดอุทกภัยการพังทลายของหน้าดินรวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ทางนี้จังหวัดแพร่มีเป้าหมายการปลูกป่าในปี2566ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติรวมทั้งสิ้นจำนวน359ไร่ค่ะ